สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามี4เทคนิคยืดอายุปุ่มโฮมของ iPad ของเราไม่ให้สึกหรอหรือเสียเร็วนั่นเองครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดู4เทคนิคทำยังไงให้เรากดปุ่มโฮมน้อยที่สุดหรือไม่กดเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนวิธีที่1 นะครับกดล็อก iPad ของเราโดยไม่ต้องกดปุ่มโฮมสำหรับเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ใช้สมาร์ทโคเวอร์อยู่นะครับบน iPad ตั้งแต่ iOS 11ขึ้นไปมันจะบังคับให้เรากดลงไปที่ปุ่มโฮมนะครับเห็นไหมครับถึงเราจะสแกนนิ้วยังไงมันก็จะไม่ให้เราปลดล็อกนอกจากเราจะกดลงไปที่ปุ่มโฮมแบบนี้นะครับถ้าเรากดลงไปที่ปุ่มโฮมนะครับมันก็จะทำให้ปุ่มโฮมเราเสียเร็วขึ้นเมื่อเราใช้ไปนานๆนะครับงั้นเรามาดูวิธีปลดล็อกโดยไม่ต้องกดที่ปุ่มโฮมกันเลยดีกว่าครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าทั่วไปการช่วยการเข้าถึงแล้วก็เลื่อนลงมานะครับกดไปที่ปุ่มโฮมแล้วก็ให้เรามากดเปิดที่สวิตช์นี้นะครับเมื่อเรากดเปิดสวิตช์นี้แล้วนะครับก็จะเป็นการเปิดใช้ iPad โดยใช้ Touch ID โดยที่เราไม่ต้องกดที่ปุ่มโฮมนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับเมื่อเราเปิด Smart Cover ขึ้นมาเราก็สามารถ Touch ID ไปที่ปุ่มโฮมโดยที่เราไม่ต้องกดลงไปเลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับทุกคนเราก็สามารถยืดอายุการใช้งานของปุ่มโฮมของ iPad ของเราให้อยู่กับเราได้ไปนานๆเลยนะครับทุกคนต่อไปนะครับวิธีที่2ถนอมปุ่มโฮมด้วยการใช้ปุ่ม Assistive Touch หรือปุ่มโฮมอัจฉริยะของเรานั่นเองครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าเข้าไปที่ทั่วไปการช่วยการเข้าถึงแล้วก็ Assistive Touch นะครับทุกคนให้เรามากดเปิดที่สวิตช์นี้นะครับแล้วก็จะได้ปุ่มนี้ปุ่มโฮมอัจฉริยะของเรานั่นเองครับเราสามารถมากำหนดได้ภายในหน้าปุ่มโฮมของเราว่าเราจะให้ปุ่มข้างบนนี้เป็นปุ่มอะไรตรงนี้เป็นอุปกรณ์ตรงนี้เป็นศูนย์ควบคุมหรือว่าตรงนี้เป็นล็อกหน้าจอตรงนี้เป็นปุ่มโฮมนะครับเราสามารถลดไอคอน5หรือ4หรือ3หรือสามารถเพิ่มไอคอนก็ได้นะครับทุกคนพอเราเพิ่มไอคอนแล้วก็สามารถมาเปลี่ยนมาเพิ่มตรงนี้ได้ว่าตรงนี้เราอยากให้เป็นหน้าจอโฮมตรงนี้จะเป็น Siri หรือว่าตรงนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นการล็อกหน้าจอตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้อาจจะเป็น Siri หรือว่าตรงนี้จะเป็นตรงนี้เราก็จะมาสามารถเปลี่ยนเป็นศูนย์ควบคุมการแจ้งเตือนอะไรประมาณนี้ได้นะครับคนเราสามารถกำหนดเองได้หมดเลยนะครับหรือตรงนี้เราจะแตะ1ครั้งก็จะเป็นการเปิดเข้าเมนูที่เราตั้งค่าไว้นะครับเราสามารถมาเปลี่ยนได้เป็นหน้าจอโฮมการแจ้งเตือน Siri หรือศูนย์ควบคุมหรืออะไรต่างๆแบบนี้นะครับส่วนแตะ2ครั้งอันนี้เราตั้งไว้เป็นการถ่ายภาพหน้าจอนะครับเช่นแตะ2ครั้งก็จะเป็นการแคปหน้าจอลงมาตรงนี้นะครับส่วนการกดค้างไว้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะตั้งให้เป็นอะไรตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะทุกคนตัวนี้เป็นความทึบของปุ่มโฮมเราก็สามารถตั้งค่าได้ว่าอยากให้ความทึบที่เท่าไหร่อันนี้เราก็จะตั้งไว้ที่40ตามที่เขาตั้งมาเหมือนเดิมนะครับแค่นี้นะครับเราก็มีปุ่มโฮมที่หน้าจอโดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่มโฮมให้ปุ่มโฮมของ iPad ของเรานั้นเสียเร็วนะครับแค่นี้แล้วก็กดไปที่ปุ่มโฮมได้เลยนะครับทุกคนต่อไปวิธีที่3เป็นการถนอมปุ่มโฮมด้วยการขยุ้มใช่แล้วครับคือการขยุ้มหน้าจอนั่นเองครับโดยการใช้คำสั่ง5นิ้วของเรานะครับขยุ้มหน้าจอลงไปแล้วมันก็จะกลับมาที่หน้าโฮมโดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่มโฮมเลยนะครับเช่นถ้าเราเข้าแอปใดแอป1อยู่เพียงแค่เราใช้5นิ้วของเราขยุ้มหน้าจอแบบนี้มันก็จะกลับไปที่โฮมได้เลยนะครับหรือเราสามารถใช้4นิ้วเลื่อนขึ้นเพื่อสวิตช์ไปยังแอปที่เราเปิดค้างไว้อยู่นะครับแล้วก็สามารถเปิดเลื่อนดูแอปที่เราเปิดค้างไว้ว่าเราต้องการอยากจะเปิดแอปไหนเพียงแค่นี้เองนะครับง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนหรือจะเป็นการใช้4นิ้วเลื่อนไปทางซ้ายเลื่อนไปทางขวาเพื่อสลับไปยังแอปที่เราเปิดใช้งานค้างไว้อยู่นะครับทุกคนง่ายมากๆเลยนะครับต่อไปวิธีสุดท้ายวิธีที่4นะครับเป็นการถนอมปุ่มโฮมด้วยการปัดขึ้นนะครับวิธีนี้ก็จะเหมือนการกลับไปยังหน้าจอโฮมของ iPhone ตั้งแต่ซีรีส์10ขึ้นไปนะครับสมมติเรากำลังเข้าแอปใดแอป1อยู่นะครับ
แล้วเราอยากกลับไปที่หน้าจอโฮมโดยที่เราไม่อยากกดปุ่มโฮมให้ปุ่มโฮมเราเสียเราก็สามารถปัดหน้าจอขึ้นโดยปัดตั้งแต่ขอบล่างขึ้นไปเพื่อที่จะกลับไปที่หน้าจอโฮมนะครับแบบนี้ปัดตั้งแต่ขอบล่างขึ้นไปแค่นี้เราก็สามารถกลับไปที่หน้าจอโฮมโดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่มโฮมแล้วนะครับแค่เพียง4วิธีนี้ก็สามารถทำให้ปุ่มโฮมอยู่กับเราไปได้นานๆแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ